กลับมาพบกับคลิปสรุปข่าวประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายนปี2023กันค่ะในคลิปนี้นุงนิกจะมาสรุปข่าวที่น่าสนใจของอาทิตย์ที่แล้วให้ฟังนะคะมีหลายข่าวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ Apple นะคะยื่นคำร้องให้บริษัทที่ก่อตั้งในสวิต์มากกว่า100ปีแล้วให้เปลี่ยนโลโก้เพราะว่าใช้โลโก้เป็นรูป a p p l e หรือจะเป็นข่าว iPhone SE 4ที่อาจจะยังไม่เปิดตัวในช่วงต้นปี2024นี้ค่ะ และข่าวอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือ EU เตรียมบีบให้ Apple ปรับการออกแบบตัวเครื่อง iPhone ใหม่ให้ผู้ใช้ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นุกนิกมาสรุปรายละเอียดของแต่ละข่าวให้ฟังนะคะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง iMo d o f f i c i a l ไว้ก่อนนะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะก็คือข่าวที่ Apple ยื่นคำร้องให้บริษัทที่ชื่อว่า Fruit Union Sweet นะคะที่ก่อตั้งมาก,กว่า100ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปใช้โลโก้อื่นเพราะว่าบริษัทนี้เขาใช้โลโก้เป็นรูป Apple ค่ะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นข่าวการฟ้องร้องของ Apple เกี่ยวกับโลโก้หรือว่าเครื่องหมายการค้าไปแล้วนะคะก็อาจจะมีคนที่เคยเห็นข่าวที่ Apple เคยฟ้องร้องบริษัทหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปลูกแพรนะคะซึ่งอาจจะทําให้นึกถึงบริษัท Apple ขึ้นมาอันนี้ก็เคยฟ้องร้องไปแล้วรอบหนึ่งและล่าสุดนะคะ a p p เ e ิเขายื่นคําร้องนะคะเกี่ยวกับบริษัทที่ชื่อว่า Fruit Union s w i t ินะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับผล,ลไม้ในสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า111ปีนะคะและ ล่าสุดก็ถูก Apple กดดันให้เปลี่ยนโลโก้ไม่ให้ใช้เป็นรูป Apple ค่ะบริษัท Food Union s u ว t e นะคะ <c oughs> เขาได้เปลี่ยนโลโก้ธุรกิจล่าสุดในปี2021นะคะ <c oughs> เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้ง100ปีของบริษัทของเขาโดยโลโก้ที่ใช้เนี่ยเป็นรูป Apple สีแดงมีเครื่องหมายบวกแล้วก็ถูก Apple ยื่นคำร้องไปเมื่อปี2017ค่ะ ส่วน Apple ก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคุณจิมมี่เมอริโทสผู้บริหารของ Food Union Suite เนี่ยเผยว่าสิ่งที่ Apple ทําไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าต้องการคุมสัญ,ญลักษณ์รูป Apple ไว้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรูป Apple นะคะเป็นรูปสากลที่ทุกคนควรจะใช้ได้สรุปง่ายๆก็คือ Apple เขาไม่ต้องการให้บริษัทอื่นๆใช้สัญ,ญลักษณ์หรือว่าไอคอนหรือว่าตราเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ a p p l e นั่นเอง ส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเรามารออัปเดตข่าวกันค่ะเพราะว่าณนะตอนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงที่ Apple ยื่นอุทธรณ์ค่ะข่าวที่2องลือกันว่า Apple อาจจะยังไม่เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4ในช่วงต้นปี2024ก็คือช่วงต้นปีหน้านะคะ m a c r u m o r รายงานว่า Apple อาจตัดสินใจที่จะไม่เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4ช่วงต้นปี2024เพราะว่าชิปโมเด็ม 5G ที่ Apple เขาอยากผลิตเองเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานค่ะ ก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่า Apple ต้องการพัฒนาแล้วก็ผลิตชิปโมเด็ม 5G เป็นของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาชิปจากบริษัท퀄คอมนะคะโดยรายงานเผยว่า Apple เนี่ยเริ่มวางแผนที่จะพัฒนาชิปโมเด็มเป็นของตัวเองตั้งแต่ต้นปี2028แล้วแล้วก็มีการเข้าไปซื้อกิจกรรมธุรกิจโมเด็มสมาร์ทโฟนของ Intel ในปี2019ด้วย เมื่อเดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมามิงชิโก o เคยเผยว่า Apple จะเริ่มผลิตชิปโมเดมจำนวนมากเร็วที่สุดก็คือในปี2025คาดว่า iPhone 15, iPhone 16จะยังคงใช้ชิปโมเดมจาก a อ c คอมอยู่นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ชิปจาก Apple ในภายหลังค่ะ สำหรับ iPhone SE รุ่นที่4มีข่าวหรือว่าจะใช้ตัวเครื่องดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14ตัวเริ่มต้นโดยจะมีหน้าจอ6.1นิ้วเป็นจอ OLED มี Face ID ค่ะโดยมีบางข่าวลือนะคะบอกว่าจะใช้ชิปโมเดมตัวใหม่ของ Apple หรืออาจจะใช้ชิปของ Qualcomm ก็ได้อันนี้เรามารอติดตามกันค่ะ EU เตรียมออกกฎอีกแล้วนะคะหลังจากที่กดดัน Apple ให้หันไปใช้พอร์ตแบบ USB-C ล่าสุดนะคะ EU ก็เตรียมบีบให้ Apple ปรับการออกแบบตัวเครื่อง iPhone ใหม่ให้ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่าย EU เตรียมออกคำสั่งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถถอดเปลี่ยนแบตเองได้ง่ายซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างเช่น iPhone iPad แล้วก็ Mac ค่ะ ใจความสำคัญของคำสั่งนั้นบอกว่าผู้ใช้จะต้องสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่มีอยู่และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือถ้าเป็นเครื่องมือพิเศษก็จะต้องมีให้บริการฟรี และ EU เขายังเผยว่าต้องการให้แบตเตอรี่นั้นมีความยั่งยืนทนทานใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพและนอกจากจากคำสั่งเรื่องแบตเตอรี่ของอุปกรณ์พกพาแล้วนะคะทาง EU ก็จะมีข้อกำหนดเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถ EV ออกมาด้วยความเข้มงวดในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเข้มข้นไปด้วยเช่นกันค่ะ ด้านนายทูไฟแม็กเขาก็เผยว่าคำสั่งนี้จะยังไม่ถูกบังคับใช้จนกว่าจะถึงปี2027ซึ่งทาง EU เองก็ไม่ได้แจ้งว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่แสดงว่า Apple ยังมีเวลาอีกหลายปีในการตัดสินใจเรื่องการปรับดีไซน์ตัวเครื่อง iPhone ค่ะ ต่อมาเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ Apple Watch นะคะแล้วก็คงเป็นข่าวที่ผู้ใช้งาน Apple Watch ลหลายๆคนสงสัยอยู่ตอนนี้นะคะผู้บริหาร Apple เขาออกมาเผยสาเหตุแล้วว่าทำไมผู้ใช้ถึงโหลดหน้าปัด Apple Watch ของนักพัฒนารายอื่นมาใช้งานไม่ได้ Kevin Lynch หนึ่งในผู้บริหารของ Apple ให้สัมภาษณ์กับสื่อในสวิตเซอร์แลนด์นะคะในประเด็นคำถามที่ว่าทำไมผู้ใช้ยังไม่สามารถโหลดหน้าปัด Apple Watch หรือ Watch Face ของนักพัฒนาหรือว่าจากแอปรายอื่นๆมาใช้ได้นะคะโดยเขาก็ตอบคำถามว่า Apple พยายามอย่างมากที่จะพัฒนา Watch Face ออกมาแต่ละแบบให้ใช้งานได้ดีแล้วก็มีความเรียบง่ายนะคะซึ่ง Apple เขาต้องวางแผนเสมอเพื่อจะให้มั่นใจว่า Watch Face เนี่ยจะยังทำงานได้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปสรุปง่ายๆก็คือผู้บริหารของ Apple เขาต้องการจะสื่อว่า Watch Face บน Apple Watch มีความสำคัญมากซึ่ง Apple ต้องการให้ Watch Face ทำงานได้ดีมีความเสถียรปลอดภัยจึงยังไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โหลดหน้าปัดจากแอปภายนอกมาใช้ในตอนนี้ค่ะ iPhone 14ในสหรัฐนะคะรุ่นธรรมดาขายดีกว่ารุ่นโปรส่วนรุ่น Plus เนี่ยขายได้น้อยสุดเหมือนเดิม รายงานเผยว่าในสหรัฐ iPhone 14ตัวถูกสุดขายได้มากกว่ารุ่นโ r o ส่วนรุ่น14พัฒนะคะยังได้รับความนิยมน้อยสุดเหมือนเดิมเลยในช่วงที่ Apple เปิดขาย iPhone 14แรกๆเราได้เห็นข่าวมาตลอดว่า iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากกว่ารุ่น iPhone 14ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นธรรมดานะคะเนื่องจากสเปคที่แตกต่างกันมากจนสินค้าขาดตลาดไม่พอขายเลย ก่อนหน้านี้ JP Morgan นะคะรายงานข้อมูลว่าในสหรัฐสัดส่วนการขาย iPhone 14รุ่นที่ขายได้มากที่สุดก็คือ iPhone 14 Pro Max ทํายอดไปได้19%จากทั้งหมดตามด้วย iPhone 14รุ่นธรรมดาทํายอดไปได้18%ค่ะล่าสุดนะคะ JP Morgan เผยข้อมูลในเดือนเมษายนปี2023ว่า iPhone 14รุ่นธรรมดามียอดแซง iPhone 14 Pro Max ไปแล้วโดย iPhone 14ทำยอดไปได้19%สลับกับ iPhone 14 Pro Max ที่ทำยอดไปได้18%ส่วน iPhone 14 Pro นะคะทำยอดไปได้15%ค่ะและ iPhone 14 Plus ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะทำยอดไปได้เพียง7%เท่านั้น หรือว่า iPhone 15อาจใช้ชิป Ultra Wideband รุ่นใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานกับ Vision Pro ค่ะมีชิโคเผยว่า Apple จะอัปเกรดชิป Ultra Wideband ใหม่ซึ่งตอนนี้เป็นชิป U1 อยู่นะคะโดยตัวใหม่นี้จะถูกอัปเกรดด้านฮาร์ดแวร์เพื่อให้รองรับ Ecosystem ของ Apple อย่างเช่นแว่น Vision Pro ที่มีสเปคสูงที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน WWDC 2023ค่ะ มิงชิโคเผยว่าชิปอัลต้าไวแบนตัวใหม่นะคะจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด7นาโนเมตรจากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด16นาโนเมตรทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่ใช้พลังงานลดลงจากรุ่นก่อนหน้าค่ะ Apple ใส่ชิป u u t r w w i ว e b a n d เข้ามาครั้งแรกใน iPhone 11นะคะซึ่งตัวชิปเนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยให้การระบุตำแหน่งอย่างเช่นไฟ n d My a i r d ็อทำได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ Apple ก็นำชิป u 1ไปใส่ไว้ใน Apple Watch Series 6 HomePod mini HomePod รุ่นที่2 AirTag แล้วก็เคสชาร์ a i r r p o d ร์รุ่นที่2ด้วยค่ะ ถึงแม้ว่า Apple จะเปิดตัว Vision Pro ออกมาแล้วในงาน WWDC 2023ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เปิดเผยสเปคตัวเครื่องโดยละเอียดว่ามีอะไรบ้างจากรายงานข้อมูลของ m i มิช i โ o นะคะทำให้เชื่อว่าสินค้าที่จะเปิดตัวหลังจากนี้อย่างเช่น iPhone 15จะมีการอัปเกรดชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อให้รองรับ ecosystem ในอนาคตค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจของสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกในวันจันทร์หน้ารอติดตามการสรุปข่าวจากน้องพลอยได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o d ออ f ฟิเชียด้วยนะคะนุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ